สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาฝึกอ่านและฟังบทความเรื่องเดนโตโตเก้งไดโนยูโกมาฝึกฟังกันเลยนะคะการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ความเป็นสมัยใหม่เดนโตโตเก้งไดโนยูโกญี่ปุ่นว่า豊かな伝統文化と急速な近代化が共存する国である例えば茶道や華道農学といった古来の芸術は、依然として多くの人々に愛され、学ばれている。一方で、現代の若者たちは、デジタル技術を駆使し、新たな表現方法を模索している。特にアニメや漫画、ゲームなどのポップカルチャーは、国内外で絶大な人気を誇り、日本を代表する文化の一部となっている。興味深いのは、これらの新旧文化が対立することなく、互いに補完し合いながら発展している点だ。例えば、京都では伝統的な町家をリノベーションしてカフェやギャラリーとして再利用する試みが進んでいる。また、若い世代のクリエイターたちは、古典文学や歴史をモチーフにした作品を作り出し、過去と現代をつなぐ新たな文化を創造している。このような融合の背景には、変わりゆく時代の中でも、伝統を重んじる日本人の精神が息づいている。それは単に昔のものを守るだけではなく、新しい価値を見出し、未来へとつなげる姿勢である。このバランス感覚こそが、日本の文化の持続的な魅力を支えていると言えるだろう。การผสมผสานระหว่างประเพณีและสมัยใหม่。ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่อุดมสมบูรณ์และการพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคสมัยใหม่ coexist ซึ่งหมายถึงการอยู่ร่วมกันได้เช่นศิลปะการชงชาชาโดการจัดดอกไม้คาโดและละครโนโนงาคุซึ่งเป็นศิลปะดั้งเดิมยังคงได้รับความรักและการเรียนรู้จากผู้คนจำนวนมากในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อค้นหาวิธีการแสดงออกใหม่ๆโดยเฉพาะวัฒนธรรมป๊อปเช่นอนิเมะมังงะและเกมซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนของญี่ปุ่นสิ่งที่น่าสนใจคือวัฒนธรรมเก่าและใหม่เหล่านี้พัฒนาไปโดยไม่ขัดแย้งกันแต่กลับเสริมสร้างซึ่งกันและกันตัวอย่างเช่นในเกียวโตมีการปรับปรุงบ้านเมืองดั้งเดิมให้เป็นคาเฟ่และแกลเลอรี่ซึ่งเป็นความพยายามในการใช้ใหม่และนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่สร้างผลงานที่ใช้วรรณกรรมคลาสสิกและประวัติศาสตร์เป็นต้นแบบเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เชื่อมต่ออดีตกับปัจจุบันเบื้องหลังการผสมผสานเช่นนี้คือจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่นที่เคารพประเพณีแม้ในยุคที่เปลี่ยนแปลงไปมันไม่ใช่แค่การรักษาสิ่งที่เก่าแก่แต่ยังเป็นการค้นหาคุณค่าใหม่และเชื่อมโยงไปยังอนาคตซึ่งความสมดุลนี้คือสิ่งที่สนับสนุนเสน่ห์ที่ยั่งยืนของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเดนโตประเพณีเก้งไดสมัยใหม่ยูโกการผสมผสานเคียวจุนการอยู่ร่วมกันคิวซึกุอย่างรวดเร็วกินไดคะทำให้ทันสมัยซาโดศิลปะการชงชาคาโดการจัดดอกไม้โนกะคุละครโนโคไรโบราณเก็งจุจุศิลปะอิซุนยังคงวากามโนตาจิเยาวชนดิจิตอลกิจุจเทคโนโลยีดิจิตอลฮิโอเกงโฮโฮวิธีการแสดงออกโมซากุการค้นหาอย่างไม่แน่ใจทกุนิโดยเฉพาะป๊อปปุเข้ารู้จักวัฒนธรรมป๊อปคกุไนภายในประเทศจะได้อย่างมากไดเฮียวตัวแทน
保管การเสริมให้สมบูรณ์มาจากบ้านเมืองทั้งเดิมรีโนเวชั่นการปรับปรุงโคโครมิความพยายามโคเทนบุงกักุวัฒนธรรมคลาสสิกอาราตนะใหม่โซโซการสร้างสรรค์ไฮเคพื้นหลังคาวาริยุคุเปลี่ยนแปลงจิไดยุคสมัยโอมุนจิรุให้ความสำคัญกับคาจิคุณค่าชิเซท่าทางจิโจคุเทคิยั่งยืนมิเดลคุเสน่ห์บาลานซ์คังคักุความรู้สึกถึงความสมดุลหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการฝึกภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองนะคะยังไงนำความรู้ที่พบเจอในบทอ่านเนี่ยแล้วก็ไปเชื่อมต่อความรู้ที่ตัวเองมีอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ